ในเช้าวันนี้นะครับอยากจะให้เราได้มาศึกษาพระเจนะพระเจ้าร่วมกันนะครับพี่น้องกี่คนครับที่เอาพระคัมภีร์มาบทเช้านี้โอ้โหตื่นเต้นมากเลยชูขึ้นหน่อยครับเอเมนขอพระเจ้าอวยพรให้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เอามานะครับใครยังไม่มีพระคัมภีร์นะครับขอช่วยบอกที่เลี้ยงของท่านนะครับหรือผู้นํากลุ่มของท่านนะครับเรามีพระคัมภีร์กี่เด่ยนฉบับพกพาเล็กมาก ะะเล็กนิดเดียวเลยนะฮะสามารถใช้เพียงแค่ปลายนิ้วก้อยนะฮะยิบขึ้นมาได้เลยนะฮะนั้นเราจะไม่ลำบากในการนำพักระกมร์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้หลายคนมีพรกคัมร์ในสมาร์ทโฟนในแท็บเล็ตก็ขอให้เรานาพระระมภร์มาคิดจากทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับคนที่ไม่ต้องนาคิดนำพัะคัมร์มาโบสถ์คือกลุ่มไหนครับคือคนที่ท่องพระคัมภีร์ได้หมดทั้งเล่มแล้วนะครับอันนี้ยกประโยชน์ให้ใครท่องได้หมดทั้งเล่มแล้วไม่ต้องออกมา เพราะว่าท่องได้หมดแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังท่องได้ไม่หมดทั้งเล่มน,นะครับกรุณานําพระกภพรีมาด้วยเองไหมค,ครับอบอกกันง้าครับอาทิตย์หน้ามีพระกภพรีมาโบสถ์พระกภพรีมาโบสถ์แล้วเจ้าของพระกภพรีมาโบสถ์ด้วยนะครับไม่ใช่ส่งพระกภพรีมาโบสถ์เป็นตัวแทนพร้อมรูปถ่ายวางไว้อยากจะให้เราได้เปิดพระกัพภีร่วมกันนะครับในพระธรรมยากบบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อที่สิบสามนะครับ เราทำยากอบท 1, อบที่หนึ่งไอ้บทที่สองนะครับข้อหนึ่งถึงข้อที่สิบสามพบแล้วเราจะอ่านสลับกันลุกขึ้นยืนด้วยกันดีไหมครับเราจะอ่านสลับกับผมคนละข้อนะครับยากบบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อที่สิบสามนะครับอ่านว่าพี่น้องของข้าพเจ้าในเมื่อพวกท่านมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งศักดิ์ศรีของเรานั้นก็จงอย่าลำเอียงเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำ และแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านทั้งหลายและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วยและท่านสนใจแต่คนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวกับเขาว่าขอเชิญนั่งที่นี่ขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่ายืนอยู่ตรงนั้นแหละหรือมานั่งที่พื้นแทบเท้าเราพวกท่านก็แบ่งชั้นวรณนะและตัดสินด้วยความคิดที่ชั่วร้ายไม่ใช่หรือจงฟังพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า พระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและเป็นผู้รับมรดกในอนาณาจักรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือแต่พวกท่านกลับดูถูกคนจนพวกคนมั่งมีไม่ใช่หรือที่กดขี่กลมเหงท่านและพวกเขาไม่ใช่หรือที่ลากตัวท่านไปขึ้นศาลพวกเขาไม่ใช่หรือที่หมิ่นประมาทพระนามประเสริฐที่ใช้เรียกพวกท่าน ถ้าพวกท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้จริงตามพระคัมภีร์ที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพวกท่านก็ทำดีแต่ถ้าพวกท่านลำเอียงท่านก็ทำบาปและถูกตัดสินว่าเป็นผู้ละ,ละ,ละเมิดโดยธรรมบัญญัติเพราะว่าใครที่รักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวคนนั้นก็ทำผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดเพราะว่าพระองค์ผู้ตัดว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาก็ตรัสไว้ด้วยว่า ข้ามฆ่าคนแม้ท่านไม่ได้ร่วงประเวณีแต่ได้ฆ่าคนท่านก็ละเมิดเป็นผู้ละเมิดธรรมติเช่นนั้นแหละพวกท่านจงพูดและทำเหมือนอย่างคนที่ถูกพิพากษาด้วยหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพเพราะว่าการพิภากษาย่อมไม่เมตตาต่อคนที่ไม่แสดงความเมตตาความเมตตาย่อมมีชัยเหนือการพิภากษาสาธุการพระเจ้าเราโมทนาสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่จะมาถึงชีวิตของเราทั้งหลาย ่อจะนาความเข้าใจและความปรับปลื้มใจมาสู่ชีวิตของเราเพราะเราได้รู้สัจธรรมความจริงแห่งชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งขอวันนี้เราทั้งหลายได้ตอบสนองต่อพระวจนะพระเจ้าเพื่อเราจะเปลี่ยนเป็นชีวิตที่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ขอให้ผู้ที่ฟังพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้รับการดนใจจากพระคำของพระเจ้าและจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอพระองค์ทรงนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้นเพื่อเราทั้งหลายจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องแต่ละยิ่งพระคัมภีร์ในยากอบบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อที่สิบสามนี้นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่ชัดเจนมากว่ายากอบกําลังพูดถึงเรื่องของการมีใจลําเอียงชัดเจนมากเพราะว่าในข้อในข้อที่หนึ่งยากอบก็เริ่มต้นพูดแล้วว่าถ้าเราอยู่ในทางพระเจ้ามีความเชื่อในพระเยซูก็จงอย่าลําเอียง นั้นแน่นอนว่ายากอกําลังสอนเราในเรื่องของการมีใจลําเอียงพี่น้องการมีใจลําเอียงการเลือกปฏิบัติการมีสองมาตรฐานเป็นสิ่งที่เราพบเห็นอยู่อย่างทั่วไปในสังคมของเราพี่น้องว่าจริงไหมครับลองนึกดูในชีวิตของท่านเราอาจจะพบเจอการมีสองมาตรฐานการมีใจลําเอียงการเลือกปฏิบัติเนี่ยพบเห็นอยู่อย่างดาดเดือดไม่มากก็น้อยในชีวิตของท่าน ในครอบครัวหลายครอบครัวพ่อแม่ที่มีลูกหลายคนก็รักลูกอาจจะรักลูกไม่เท่ากันบางคนปาก,กบอกว่ารักเท่ากันแต่ในทางปฏิบัติก็อาจจะมีลูกคนโปรดในใจที่แตกต่างกันหรืออาจจะปฏิบัติต่อลูกไม่เท่าเทียมกันเราเห็นปัญหาคนคนจนที่หาเช้ากินขําเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายถูกเสมอเมื่อทำผิดกฎหมายเพราะว่าคนที่ตัดสินกฎหมายก็มักจะมีใจอาจจะเข้าข้างคนที่ดูเหมือนยากจน จนมีคำศัพท์ที่เรามักจะใช้เสมอในการพิจารณาก็คืออย่ารังแก่คนจนเวลามีหาบเล่แผงรอเทศ,ศกิจวิ่งมาจับเรามองดูเราก็รู้สึกว่าเทศ,ศกิจอาจจะทําผิดเพราะเป็นลังแก่คนจนเขาเป็นคนจนเราก็เห็นปัญหาแบบนี้อยู่บ้างไม่มากก็น,น้อยรถยนต์ชนกับรถจักรยานก็จะมีความรู้สึกว่ารถยนต์จะ่เป็นฝ่ายผิดอยู่เสมอเนื่องจากจักรยานนั้นทันเล็กกว่าเราก็มีแนวโน้มสรุปในใจ ไบ้างไม่มากก็น้อยว่ารถยนต์ก็ต้องเป็นฝ่ายผิดหรือบางทีเมื่อก่อนเราเห็นสินค้าที่เขียนด้านหลังว่าเม d ดอินช ina ผลิตจากประเทศจีนเราก็มีความรู้สึกอาจจะเรียกตัดสินทันทีว่าเมื่อเห็นเขียนว่าเม d ดอินช i ย a ย่อมหมายความว่าเป็นของไม่ดีไม่มีคุณภาพอาจจะระเบิดคามืออาจจะพังเมื่อใช้ครั้งแรกหรืออาจจะเกิดจากประสบการณ์ในอดีตบางครั้งที่เราเห็นสินค้าเม d ด i ิน h i n a า เราจึงรีบด่วนสรุปทุกครั้งเมื่อเราเห็นสินค้าเมดินไชน่าทั้งที่ความจริงเราต้องรู้ว่าปัจจุบันสินค้ากว่าครึ่งโลกก็ผลิตจากประเทศจีนทั้งนั้นมีทั้งแต่ของถูกใช้ครั้งเดียวพังเลยหรือของที่มีคุณภาพระดับโลกหรือข่าวที่เกิดขึ้นในในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ไม่กี่วันมานี้ที่ผู้พิพากษาในศาลสูงมากในประเทศเนี่ยก็ตกเป็นข่าวว่าเอาเงินของ หลวงของรัฐไปส่งลูกเรียนต่างประเทศเพราะอาจจะเกิดจากความรักลูกหรืออยากจะช่วยลูกให้ได้มีหน้าที่การงานเป็นเลขานุกการในศาลพอลูกไปเรียนต่อก็ให้ไปเรียนโดยที่รับเงินเดือนเอาเงินหลวงนะั้นไปจ่ายเงินเดือนลูกแม้ลูกไม่ได้ทํางานเราเห็นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่มากมายในสังคมของเราในครอบครัวของเราที่ทํางานของเราเจ้านายอาจจะมีลูกน้องคนโปรดกับลูกน้องที่ไม่โปรด ลูกน้องที่เห็นหน้าเมื่อไรอยากจะไล่ออกทุกครั้งเมื่อเจอหน้าหรือลูกน้องที่พูดอะไรมาเจ้านายก็ชอบอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะเห็นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในที่ทํางานในครอบครัวในสังคมที่มีอยู่มากบางพวกบางคนมีการแตกตกแตกเหล่ากันในสังคมประเทศเราคนที่ชอบสีนี้พอเวลาได้ยินอีกสีหนึ่งพูดอะไรมาก็จะผิดเสมอแต่คนที่ชอบสีหนึ่งได้ยินอีกสีหนึ่ง พูดอะไรมาก็จะผิดด้วยเหมือนกันดังนั้นต่างฝ่ายต่างรู้สึกอีกฝ่ายนึงผิดเสมอไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทำไม่ว่าจะยิ้มก็ผิดหน้าบึ้งก็ผิดพูดตลกก็ผิดพูดเข้มก็ผิดมาก็ผิดไม่มาก็ผิดดังนั้นเราจึงเห็นปัญหานี้ว่าในสังคมทุกวันนี้เนี่ยอคติในใจความรู้สึกเลือกปฏิบัติ การมีใจลำเอียงการมีใจสองมาตรฐานเนี่ยพบเห็นอยู่อย่างมากมายการมีมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจที่มีโอกาสโน้มเอียงไปเป็นเงินทุกคนไม่มีใครในโลกนี้ปฏิเสธได้ว่าเขาไม่มีความนิยมชมชอบส่วนตัวหรือเขาไม่มีความปรารถนาหรือไม่มีใจที่โน้มเอียงบางครั้งการมีใจลำเอียงเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการมีความนิยมชมชอบเป็นการส่วนตัว หรือเรียกว่าการมีรสนิยมเป็นส่วนตัวเรามีความนิยมช,มชมชอบอะไรบางอย่างเราก็อาจจะไปตัดสินคนอื่นที่เขาไม่ได้นิยมช,มชมชอบเหมือนกับเราว่าเขาอาจจะผิดหรือเขาอาจจะไม่ดีเหมือนที่เราคิดอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่วัยรุ่นแล้วชอบผู้หญิงที่ผมยาวและปล่อยผมและภรรยางผมก็เป็นแบบนั้น ผมพบเขาครั้งแรกเขาก็เป็นคนปล่อยผมยาวผมยาวสลวยผมก็ไปความประทับใจและชอบแล้วมันก็อยู่ในหัวผมในผมก็เป็นคนชอบแบบเนี้ยชอบผู้หญิงที่ปล่อยผมเวลาผมเห็นผู้หญิงที่มัดผมแล้วก็ตึงๆมัดขึ้นไปข้างบนผมรู้สึกว่าปวดหัวแทนรู้สึกว่าโอ้โหเจ็บไหมนะมันทรมานไหมนะเหมือนจะลรัดขึ้นไปจนจนจนเหมือนกับตึงไปทั้งตึงไปทั้งหมดเลยผมก็เป็นคนชอบผู้หญิงปล่อยผม หลายครั้งเวลาภรรยาเขาพยายามทาผมทรงใหม่เนี่ยเขาก็จะถามผมว่าตรงนี้เป็นไงดีไหมตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีไหมตรงนี้ชอบไหมแล้วผมภรรยาผมก็บอกผมไม่นานนี้ว่าเขาผมเพิ่งสังเกตตัวเองเพราะเขาบอกผมบอกว่าไม่ว่าจะคุยอะไรทรงไหนแนะนํำยังไงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับมาทรงเดิมก็คือผมยาวปล่อยผมเพราะเขาจะ ปาดซ้ายปาดขวาหน้ามาเปิดหน้าผากปิดหน้าผากทำผมสั้นทำผมทุกครั้งมันจะกลับมาที่ทรงเดิมเพราะว่าเป็นความนิยมชมชอบหรือบางทีเราไปเห็นร้านอาหารที่เราเป็นคนเรามีรสนิยมชอบร้านอาหารที่สะอาดเวลาเราเจอร้านอาหารที่สกปรกดูอับดูทึบดูเหม็นเราก็จะตัดสินในใจในความรู้สึกของเราว่าร้านเนี้คงจะไม่ดีคงจะไม่อร่อยคงจะไม่น่าก็ไปรับประทานเพราะเรามี ความนิยมชมชอบร้านค้าหรือแม้แต่อาหารการกินที่เราพบที่เราเป็นคนที่มีรสนิยมการกินที่ไม่เหมือนกันก็ทําให้เราบางทีไปตัดสินอีกกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะมีรสนิยมการกินที่ไม่เหมือนกับเราเพราะความนิยมชมชอบเป็นการส่วนตัวของเราไม่นานนี้ผมด้วยดูสรารคดีของหลายๆประเทศเกี่ยวกับอาหารแล้วเขาก็มีอาหารจากหลายที่แล้วเขาก็แล้วเขาก็บอกว่าประเทศ จีนและแถบเอเชียเนี่ยมีความเชื่อแบบหนึ่งว่าอาหารยิ่งสดเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดียิ่งกินตอนสดเท่าไหร่เนี่ยถือว่าจะใกล้เคียงกับคุณประโยชน์มากที่สุดเท่านั้นแล้วผมก็เห็นมีโพสต์ต่อท้ายเวลาดูสารคดีเนี่ยรู้สึกว่าโอ้แย่มากทรมานน,น,นู่นนี่นี่นั่นแล้วผมก็พบอีกอีกบางคนก็โพสต์กลับบอกว่าแล้วมันต่างกันยังไงอะระหว่าง สัตว์ตัวนี้ที่กินกับอีกสัตว์ตัวหนึ่งที่เรากินประเทศนี้กินอย่างนี้ประเทศนึงกินอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นมันในสารคดีบางบางบางที่เนี่ยอย่างในประเทศจีนหรือในแถบเอเชียเนี่ยเอาปลาเคยเห็นไหมครับเอาปลามาทอดเนี่ยตรงหัวยังพังงาพังง่าอยู่เลยแต่ลงไปทอดทั้งตัวละเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันสดแต่ไม่ทอดทั้งตัวทอดแต่เหลือหัวเอาไว้ให้ให้บอกว่ายังไม่ตาย เขาก็กินอย่างนั้นแล้วเขาก็สนุกสนานในโต๊ะของเขาผมก็งงาทำไมสนุกยังไงหรือบางที่เอากบไปไหา้ในน้ําแล้วค่อยอค่อยุ่นเพื่อให้น้ำมันอุ่นขึ้นเรื่อยๆือแล้วกบก็ค่อยๆตายแล้วเขาก็รีบกินทันทีเมื่อเมื่อเมื่อกบตายไม่ไม่ทำให้กบตายอยู่นอกซุปหรือบางที่เนี่ยกินกินสุนัขบ้างกินแมวบ้างเวลาเรามองเราอาจจะรู้สึกว่าโ uh, อ<ฟ>้โหเขาทรมานเขาหน้ารังเกียจเขามีปัญหาแน่แน่แต่ปรากฏว่า ก็มีคนถามกลับบอกว่าเอ,อประเทศเขากินสุนัขก,กินแมวกินม้าแล้วมันต่างไงกับบางประเทศที่กินหมูกินไก่กินวัวมันต่างกันตรงไหนระหว่างสัตว์สองชนิดนี้เพราะมันน่ารักหรือเปล่าถึงได้มีมีความรู้สึกว่าเขาไม่ถูกต้องเขาก็ถามว่าอ่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแมวน่ารักแล้วแกะไม่น่ารักเหรอแกะก็น่ารักมากเลยนะทําไมประเทศกุณกินแกะแล้วมาต่อว่าประเทศฉันที่กินแมว ผมก็เออมันก็เขาก็มีเหตุผลของเขาเขาก็กำลังบอกว่ารสนิยมบางครั้งก็ทําให้เราเกิดใจอคติใจลําเอียงหรือใจปฏิเสธอีกฝ่ายหนึ่งที่มีรสนิยมไม่เหมือนเราผมเคยไปค่ายอาสา,าพัฒนาตอนเด็กๆเ,เขาก็ให้ผมกินอาหารหลายอย่างที่ผมรู้สึกไม่คุ้นเลยว่าผมเป็นคนเมืองเริ่มตั้งแต่กุ้งเต้นบอกว่ายิ่งมันเต้นเท่าไหร่แสดงว่ายิ่งสดกินตอนมาให้มันไปเต้นอยู่ในปากของเรายิ่งดี ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ในปากของเราเหลือให้ผมกินมดแดงกับไข่มดแดงมันคานไปคานมาดึ๊บดับดึ๊บดับแล้วเขาก็คลุกพลุกพลุกแล้วเขาก็ห้าบอกว่าเนี่ยอาหารจานโปรดของงแหลโปรตีนชั้นนำหนอนเหนยกระดึ๊บกระดับกระดึ๊บกระดับไปหมดเนี่ยเนี่ยโปรตีนชั้นยอดของภาคของเราถ้าเราเป็นคนมีใจอคติเรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมด้อยพัฒนาแบบนี้กินมดกินหนอนกินแมลงกิน ลวงกินอะไรสรารพัดที่ดูเหมือนกับว,ว่าไม่มีรสนิยมแต่ความจริงมันมีความแตกต่างกันของความนิยมชมช,มชอบหรือรสนิยมการใช้ชีวิตเท่านั้นเองหรือบางครั้งเนี่ยความรู้สึกของการมีใจลําเอียงหรือใจที่เข้าเลือกปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะเกิดความเกิดจากความไม่คุ้นชินของเราในบางเรื่องก็ได้เช่นเราอาจจะไม่เราอาจจะไม่คุ้นกับบรรยากาศในบางอย่างหรือเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั้นเราก็รู้สึกว่า สิ่งนี้ไม่ถูกต้องหรือเป็นปัญหาผมจำได้มีครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเนี่ยตอนผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะครับในโบสถ์เนี่ยก็มีการเชิญทีนมัสก,การมาจากประเทศปอร,ปร์โตริโกตอนแรกจะเริ่มน้ัสการเราก็รู้สึกอ๋อก็เห็นเป็นคนปอร์โตริโกเขายืนปกติยืนเหมือนที่พี่น้องเห็นเขายืนกันแต่พอเริ่มนมัสก,การเท่านั้นแหละ <ๆ S 2> เขาก็เริ่มเต้นเริ่มโยกแนวปอร์โตริโกโยกหน้าโยกหลังโยกซ้ายโยกขวาโดดไปโดดมาจนเรารู้สึกว่าค้างเลย แล้วจะนมัสการกันยังไงล่ะเนี่ยเราทําตามเขาไม่ได้เพราะเขาเต้นแบบประหลาดมากแต่ความประหลาดไม่ได้เป็นความผิดเพราะว่าเขาก็มีการเต้นแบบที่เป็นบริบทในสังคมของเขาคือแนวตะวันออกกลางปอร์ติลิโกแล้วก็เต้นไปเต้นมาจนเราก็ทําตามเขาไม่ได้หรือมีอีกครั้งหนึ่งผมไม่เจออยู่ในการนมัสการของที่ด้วจักรที่เป็นคนแอฟริกาคนผิวดําทั้งหมดก็กฏว่าในการนมัสการของที่จากที่มีที่เป็นคนแอฟริกาเนี่ย โอ้โหเราจะต้องเราจะต้องทึ่งเลยในเลี่ยวแรงของเขาเพราะเขากระโดโดโลดเต้นจนแทบจะติดฝาผนังเลยบางคนเอาเก้าอี้ขึ้นมาแล้วก็ยกอย่างเงี้ยยกเก้าอี้อ้อชื่นชมยินดีกับพระเจ้าบางคนก็ไปยืนอยู่บนเก้าอีออ้เลยแล้วเขาก็เล่นเพลงนมัสการเนี่ยเยอะมากนานมากต้องเป่าด็อกีดต้องอีเคาะต้องมีสั่งให้หยุดถึงจะสามารถหยุดนมัสการได้ถ้าเราเป็นคนที่มีใจอคติ เพราะความไม่คุ้นชินเราอาจจะตัดสินเขาว่าโอ้โหคนนี้นมัสการแบบป่าเถื่อนแต่ความจริงไม่ใช่มันเป็นบริบทชีวิตของเขามันเป็นลักษณะของประเทศของเขาที่เป็นแบบเป็นชนเผ่ามีการเต้นมีการแสดงออกเขาชอบการแสดงออกแบบไม่มีการปิดบังมันเป็นเพียงแค่ความแตกต่างของความไม่คุ้นชินเท่านั้นเองฉะนั้นเราเห็นปัญหาของการมีเจริญเอียนะ่ยนเกิดจากหลายสายเหตุมาก แล้วเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอยู่เป็นประจำคนจีนเจอคนไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งคนจีนกับคนตะวันตกเจอกันคนจีนในสมัยอดีตขากเสเลดถอยลงไปที่พื้นคนฝรั่งตกใจโอ้โหทำไมสกรปรกแบบนี้เนี่ยทิ้งลงพื้นได้ยังไงคนจีนถามแล้วฝรั่งทำยังไงอ่ะก็ต้องพายมาใส่ผ้าให้มันเรียบร้อย คนจีนด่าก,กับอูโหูคนทำไมตดทำไมสกรปรกขนาดนี้ขนาดเสลยยังเก็บไว้เลยเหรอยังเก็บห่อไว้กระเป๋าเนี่ยทำไมสกรปรกแบบนี้ละเนี่ยดังนั้นการมีความแตกต่างของชนชาติก็นําปัญหามาเหมือนกันถ้าเราเป็นคนมีใจที่ลําเอียงหรือมีใจที่ปิดและไม่เปิดสําหรับการความแตกต่างที่เกิดขึ้นที่นองทอีรักยิ่งะธารมยากอบในตอนนี้เนี่ยยากอบได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของการมีใจลําเอียง ยากอบอได้สอนหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เราจะเป็นพระพรต่อสังคมนี้หรือเพื่อเราจะสามารถดำารงอยู่ในกิจจักรได้อย่างเป็นสุขและอย่างเป็นชุมชนที่เป็นพี่น้องกันได้ก็คือเกี่ยวกับการที่มีใจลำเอียงยากอบได้ยกปัญหาของการเลิกปฏิบัติเป็นตัวอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสมัยที่ยากอบเขียนพระกัมภี เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาจริงในกิจจักรสมัยแรกเกิดขึ้นในสังคมยิวในเวลานั้นที่เขาอาจจะสร้างประเพณีสร้างวัฒนธรรมของชนชาติยิวขึ้นมาเนี่ยจนกลายเป็นปัญหาที่เขาไปดูถูกดูหมิ่นชนชาติอื่นหรือกลายเป็นปัญหาภายในของการแบ่งแยกชนชั้นกันยากกบยกปัญหาของการที่มีคนรวยกับคนจนเข้ามาในากิจจักรและเกิดบรรยากาศที่คนในกิจจักรนั้นตอบสนองปฏิบัติต่อคนรวย แล้วคนจนแตกต่างก,กันอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์นะครับการมีใจลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติเนี่ยก็เกิดขึ้นในพระคัมภีร์มาหลายตอนเกิดขึ้นมานานแล้วในประวัติศาสตร์ของยุคสมัยของโลกนี้ซึ่งมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ด้วยอย่างเช่นตัวอย่างของอิสอักที่รักเอซาวในขณะที่เรเบคาภรรยานั้นรักยาคโคบประมัการบทที่ย5้า ข้อที่2ีถึงข้อ28นะครับบอกว่าเด็กชายทั้งสองเติบโตขึ้นแล้วเอซาวก็เป็นพรานที่ชํานาญไายาโคบเป็นคนเงียบๆอยู่ในเต็นท์ลูกสองคนนี้แตกต่างกันบุคลิกไม่เหมือนกันอิสะอะคนั้นรักเอซาวเพราะท่านรับประทานเนื้อที่เขาล่ามาแต่เลเบค่านั้นรักยาโคบและเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ต่อเราก็จะเห็นปัญหาว่าอิสะอะต้องการที่จะอวยพรแก่เอซาว แต่เลยเป็่านั้นอยากจะให้พรตกมากับยาโคบก็เลยหลอกบิดาตัวเองว่ายาโคบนั้นคือเอสาวเอาขนมาหุ้มตัวเพื่อให้พ,พระพรตกมาที่ยาโคบปัญหาก็เกิดขึ้นระหว่างลูกพ่อแม่นั้นรักลูกไม่เท่ากันแล้วเราเห็นตัวอย่างในพระกัมภีร์อีกตอนหนึ่งที่ยาโคบนั้นก็เหมือนบิดาเลยก็คือรักโยเซฟ มากกว่าลูกคนอื่นๆมีลูกอยู่มากมายแต่ปรากฏว่ารักโยเซฟมากกว่าลูกคนไหนปฐมวักการ 37, 3 7ข้อสถึงข้อสบอกว่าฝ่ายอิสราเอลซึ่งก็คือชื่อหนึ่งของยาโคบนะครับรักโยเซฟมากกว่าบุตรชายทั้งหมดของท่านเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อท่านแก่แล้วบิดาทำเสื้อคลุมยาวมีแขนให้แก่โยเซฟเมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าพวกเขาจึงเกลียดโยเซฟและพูดดีกับท่านไม่ได้ ปัญหาก็เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะว่าอยาโคบเพราะว่าลูกนั้นพ่ออาจจะรักลูกไม่เท่ากันหรือตัวอย่างตอนที่ซามูเอลพระเจ้าบอกให้ซามมเอลไปเลือกกษัตริย์แทนกษัตริย์ซาอูดซามูเอลแทนที่จะไปมองด้วยสายตาของพระเจ้าแต่กลับไปมีอคติในใจเลือกคนที่น่าจะตัวใหญ่กำยำเป็นนายทหารชั้นยอด จนพระเจ้าต้องมาเตือนสติตมลว่าพระเจ้าไม่ได้มีใจที่ลำเอียงไปเพราะเพียงแต่รูปกายภายนอกหนึ่งสมิลบทที่สิบหกข้อหกถึงข้อเจ็ดตมอลบอกว่าผู้ที่ทรงเจิมไว้อยู่เฉพาะพระพักพระยาเวนแน่แล้วมองไปเห็นเอลิอับที่เป็นหนึ่งในลูกข้อเจ็ดพราแต่พระยาเวตรัสก,กับสมอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายเพราะเราไม่ได้เพราะเราไม่ยอมรับเขา เพราะพะยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจดังนั้นพระเจ้าจึงมาเตือนสมุเอลบอกว่าขนาดสมุเอลเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้เผยพระชนะที่น่าจะมีความเข้าใจในในนามาถทายพระเจ้าแต่ไม่แคล้วอย่างนั้นในความเป็นมนุษย์ก็ยังผิดพลาดไปมองที่รูปกายภายนอกไปมองที่สิ่งที่ปรากฏภายนอก แล้วรีบด่วนสรุปว่านี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าจะคนนี้คือนคนที่พระเจ้าแต่งตั้งเป็นกรรษัตริย์แทนซาอูลแต่พระเจ้าก็มาเตือนสติเขาว่าไม่ใช่พระเจ้ามองที่ข้างในใจไม่ได้มองที่รูปก,กายภายนอกหรือแม้แต่สาวกข,ของพระเยซูคริสต์สาวกที่ใกล้ชิดพระเยซูมากเนี่ยก็ยังต้องต่อสู้กับปัญหาความรู้สึกอคติต่อผู้อื่นที่มีความแตกต่างไปจากตนเองอย่างเช่นในกรณีของเปโตร เมื่อพระเจ้าเรียกเปโตรให้เขาไปประกาศกับคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวเวลานั้นคนยิวมีอคติกับคนที่ไม่ใช่คนยิวมากกับคนต่างชาติมีความรู้สึกว่าคบค้าสมาคมด้วยไม่ได้เป็นชนเป็นกลุ่มคนที่พระเจ้าไม่อยากจะให้ไปคบค้าด้วยฉะนั้นคนยิวจึงมีความรู้สึกอคติใจลำเอียงไม่อยากคบหาสมาคมกับคนต่างชาติแต่เวลานั้นพระเจ้ามาเปิดเผยกับเปโตรให้เห็นเป็นภาพนิมิตภาพนิมิต ว่าเขาสามารถที่จะไปประกาศกับคนต่างชาติได้พระเจ้าทรงบทรักทุกคนในเวลานั้นเปรตรกะกระอ่วนใจในช่วงแรกว่าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวคนต่างชาติสุดท้ายกิจการบทที่10ข้อ34เมื่อพระเจ้ามาดลใจปเปโตรว่าให้ประกาศกับโคนเนลิอสัสซึ่งเป็นนายทหารของอาณาจักรโรมเนี่ยเปโตจึงรู้ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าต้องการที่จะให้เขาได้ไปประกาศกับคนต่างชาติและพระเจ้าทรงปราศานให้เปโตลดอคติลง อย่าให้ความแตกต่างของเชื้อชาติทำให้โอกาสในการรับความรอดของโคเดเลอัสนั้นหมดไปเปโตก็กลับใจใหม่บอกว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงหรือในหนึ่งโคลินบทที่หนึ่งข้อสิบเอ็ดถึงข้อที่สิบสานะครับก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เปาโลบันทึกไว้ว่าขนาดบรรดาศิษยสาวกของของคนยุคนั้นเนี่ยยังมีการแบ่งก๊กแบ่งลาวกันเลย ฉันเป็นสิทธิ์ใครเธอเป็นสิทธิ์ใครสิทธิ์เราเป็นอาจารย์เราแน่กว่าอาจารย์เราเจ๋งกว่าพระมีบอกว่าที่นอทั้งหลายของข้าพเจ้าเปตโตเตอร์สติเปาโลเตอร์สติเลยว่าคนของนางคารลเอได้เล่าเรื่องของท่านให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีการทะเลาะวิวาทกันในระหว่างพวกท่านเขาแบ่งกลุ่มกันข้าพเจ้าหมายความว่าพวกท่านต่างก็กล่าวว่าขา้าพเจะเป็นสิทธิ์เปาโลหรือ ข้าพเจ้าจะเป็นสิทธิ์อปโลโลหรือข้าพเจ้าจะเป็นสิทธิ K ์เคฟัสหรือข้าพเาจ้าเป็นสิทธิ์พระคริสต์แสดงว่ามีการอวดอ้างสปปรรพคุณของพระอาจารย์ของตัวเองว่าโอ้นี่นะเราลูกแก่เปาโลเปาอยู่ในแคร์ของเปาโลออว่าเปาโลเด็กๆนี่เราอยู่ในแคร์ของเปโตรเชียนะศิลาพระเยซูเป็นศิลาเชียนะอโอ้พวกนี้อ่อนหมดเลยเราเป็นสิทธิ์อปอปโล ผู้ผู้มีความรู้สูงส่งในแอเล็กซนเตียรือวอาโอ้พวกเนี้ยอ่อ,อนมนเลยสู้เราไมะา่ได้เราเป็นสิทธิ์พระเยซูโดยตรงเลยไปถึงนู่นเลยตัดคนทิ้งหมดสิทธิ์พระเยซูโดยตรงเลยเปาโลเตือนสติเขาว่าพระคริสต์แบ่งออกเป็นหลายองค์แล้วหรือเปาโลถูกตรึงเพื่อท่านทั้งหลายหรือท่านนั้นรับศาสนาในนามของเปาโลหรือเปาโลต้องเตือนสติเขาว่าการแบ่งกลุม่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ใช่น้ำมาทไถ่พระเจ้า พระเจ้าไม่ได้มองที่สิ่งเหล่านี้เลยพระเจ้าทรงทอดพระเนตรในใจในความคิดในความเป็นพระกายเดียวกันฉะนั้นวันนี้พระธรรมยากอบใน13ข้อนี้เนะี่ยได้สอนเรานะครับผมอยากจะแบ่งปันใน3ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือลักษณะของความลำเอียงที่ปรากฏในพระกัมีประเด็นที่สองคือเราจะมาดูความคิดของพระเจ้าในเรื่องความลำเอียงและประเด็นที่สามคือคำแนะนำในภาคปฏิบัติ เพื่อเราทุกคนจะหลุดพ้นจากการมีสภาพที่เราลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติเพื่อเราจะไม่พลาดในการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้ให้เรามาดูประเด็นที่หนึ่งกันคือลักษณะของความลำเอียงในข้อหนึ่งถึงข้อที่สี่เนี่ยข้อหนึ่งถึงข้อสี่ยากอบได้ยกเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในคิสจักรสมัยแรกที่ยังมีการนมัสการกันในธรมารมศาลาในสมัยนั้นเนี่ยบอกว่า มีการปฏิบัติระหว่างคนรวยกับคนจนไม่เหมือนกันคนรวยเดินเข้ามาใส่นาฬิการโรเล็กมีเพชรเม็ดโตห้อยอยู่ใส่รองเท้าทั้งตัวนี่ล้านกว่าเดินเข้ามาในโบสเข้ามานั่งเราเราเราเห็นเราโอ้โหตกใจเราเรีบไปต้อนรับสวัสดียกมือมีกาแฟเสริร์ฟมีน้ำมีนวดให้ด้วยเชิญมานั่งเบาะนุ่มหนาน,นุ่มพิเศษแถวหน้า พราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นคนมียศศักดิ์มีฐานะมีชื่อเสียงตระกูลไก่คนนึ่เดินเข้ามาโอ้โหโดนจนมาเลยแต่งตัวสกรปรกซอมซ่อรองเท้าขาดถุงเท้าขาดกางเกงขาดเสื้อขาดหน้าขาดผมขาดขาดวิ่นไปทั้งตัวเดินเข้ามาเราบอกว่าน้องคนนั้นนั่งตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนั่งนอ,นอกประตูนหน่อยหนึ่งจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขายากอกว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในคิดตจักรของพระเยซู มีการเลือกปฏิบัติต่อกันเปาโลจึงยากอบจึงยกเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายถึงลักษณะของความลำเอียงที่เกิดขึ้นความลำเอียงน,นั้นในพระเยซูกลมเนี่ยถ้าเราไปค้นดูจะมีความหมายแปลตามตัว,ตวอักษรแปลว่าการเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการไม่วางตัวเป็นกลางการไม่เที่ยงธรรมและความจริงมีคําอื่นๆอีกหลายคาที่บรรยายถึงการ ลักษณะเดียวกันของความมีใจลำเอียงอย่างเช่นการเลือกที่รักมักที่ชังเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับเลือกที่รักมักที่ชังเกลียดคนนั้นไม่ชอบคนนี้ทำดีให้บางคนมากเกินกว่าสมควรหรือไม่ชอบบางคนโดยไม่มีเหตุผลเคยมีอาการแบบนี้ไหมครับรู้สึกไม่ชอบไม่มีเหตุผลแต่ไม่ชอบทำไมเหรอไม่รู้เหมือนกันเห็นหน้าแล้วไม่ชอบได้ยินเสียงแล้วไม่ชอบ แต่คนนี้เห็นหน้ามาชอบเลยคนนี้มาพูดอะไรมาดีไปหมดเลยเลือกที่รักมัตีิชาหรือด้วยเหตุอีกคำหนึ่งคือเช่นคำว่าอายุติดธรรมที่มีเห็นอยู่ในในสังคมของเราด้วยการตัดสินคดีความตัดสินปัญหาระหว่างบุคคลด้วยความไม่เป็นธรรมเข้าข้างฝ่ายหนึ่งด้วยเหตุผลของความนิยมชมชอบเป็นการส่วนตัวหรือว่ารังแกอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเหตุผลของความเกลียดชังเป็นการส่วนตัว ซึ่งเราเห็นอยู่อย่างด่านดื่นในสังคมของเราหรือการประพฤติต่อผู้อื่นด้วยมาตรฐานที่แตกตา่างซึ่งคํานี้เราได้ยินเสมอคือคําว่าดับเบิลสแตนดาร์ดบางคนหนักกว่านั้นคือมีทริปเปิลสแตนดาร์ดเลยมาตรฐานสามชั้นเลือกปฏิบัติได้อย่างไม่เท่าเทียมกันบางคนมินเป็นคำดับเบิลสแตนดาร์ดนะเช่นการแสดงออกในคําพูดถ้าเราพูดกับคนแบบนี้เราจะพูดด้วยน้ําเสียงแบบหนึง่ง พอเราหันไปเจอคนเรารู้สึกว่ายำเกรงเกรงเราจะพูดด้วยน้ำเสียงอีกแบบหนึง่งเลือกปฏิบัติการใช้คําพูดไม่เหมือนกันบางคนอยู่กับคนที่ดูเหมือนเรายกย่องเราก็จะสุภาพแต่พอหันไปคนที่เรารู้สึกว่าต่ํต้อยเราจะลดความสุภาพลงและกลายเป็นคนไม่สุภาพเราก็มีคำดับเบิลสแตนดาร์ดทั้งการพูดทั้งการปฏิบัติหรือ,อคำหนึ่งที่ลักษณะคล้ายกันคือคำว่าอาคติ อคติคือการเห็นคนในลักษณะแบบนี้เห็นพฤติกรรมแบบนั้นหรือถึงที่ปรากฏภายนอกเพียงแค่ชั่วระยะเวลาเดียวแต่มีความรู้สึกไม่ชอบโดยที่ยังไม่ได้ไต่ตรองเหตุผลของความเป็นจริงคือการมีอคติหรือการแบ่งชนชั้นแบ่งกลุ่มแบ่งพวกการตัดสินผู้อื่นจากภายนอกรวนแล้วจะเป็นความหมายของคําว่าลําเอียงทั้งสิน้นแั่นม่นต้องจริงจะเห็นได้ว่าการมีใจลําเอียงได้มีความหมายที่อาจจะ สะท้อนในหลายๆด้านทั้งการตัดสินคนจากภายนอกทั้งการมีใจอคติทั้งการอายุติธรรมทั้งการเลือกที่รักมักที่ชังทั้งการคนคนที่มีมาตรฐานที่แตกต่างในการปฏิบัติต่อคนอื่นมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับนายแพทย์หนุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาเขาเรียกแอฟริกันอเมริกันเนี่ยนะฮะชื่อว่าชาวสตูนะครับเขาเป็นนายแพทย์ที่เก่งมากเป็นผู้ที่คิดค้นการใช้พลาสมาของเลือด และการถ่ายเลือดที่เราที่เราเห็นการให้เลือดก็คือคนที่เป็นคนต้นคิดทําให้เกิดผลดีมากคนนับพันนับหมื่นจนถึงวันนี้ก็อาจจะนับหลายล้านที่รอดพ้นจากความตายเพราะว่าได้มีเทคโนโลยีการให้เลือดของชาส์ดรูนะครับจนเขาถูกแต่งตั้งเป็นผู้อนริการของธนาคารเลือดในเวลาต่อมาแล้วเขาก็เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยด้วยวันที่หนึ่งเมษายนปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ ก็คือประมาณหกสิบปีที่แล้วนะครับที่อเมริกายังมีบรรยากาศการเหยียดผิวอยู่เขาก็ขับรถร่วมกับหมอที่เป็นหมอผิวผิวสีหรือผิวดำเนี่ยนั่งไปได้วยกันหลายคนเพื่อเดินทางไปสัมมานาในอีกตาเมืองเขาก็ประสบอุบัติเหตุคนที่โดยสารมาเนี่ยไม่เป็นอะไรมากแต่ชาวสดูเนี่ยบาเดเจ็บหนักต้องมารักษาด่วนที่ห้องฉุกเฉินเขาถูกนําตัวไปโรงพยาบาล แล้วก็จําเป็นที่ต้องถูกรับการให้เลือดเพื่อจะมีชีวิตอ,อยู่ได้แต่เขาถูกปฏิเสธจากโรงพยาบาลเพียงเพราะว่าเขาเป็นคนเชื้อสายแอฟริกาและมีผิวสีไม่ใช่คนผิวขาวนายแพทย์ชาลส์ดูเนี่ยผู้ที่เป็นคนคิดค้นการวิธีการให้เลือดกลับต้องตายเพราะว่าถูกปฏิเสธที่จะให้เลือดเพียงเพราะว่าเขามีผิวสีและผิวดำ เขาต้องถูกพาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งไกลออกไปถึง42กิโลเพื่อจะมีที่หนึ่งที่จะยอมรับเขาแต่มันก็สายไปซะแล้วจนมีคนก็ตั้งผู้ในเชิงตลกขบขันที่อาจจะไม่ขัำว่าผู้คิดค้นการให้เลือดต้องตายเพราะว่าไม่ได้รับเลือดเขาถูกปฏิเสธการให้เลือดดังนั้นการที่เราเป็นคนที่มีใจอากาติหรือใจลำเอียงเนี่ยอาจจะส่งผลหลายประการ เกิดขึ้นในชีวิตของเราอาจจะหนักเหมือนกับกรณีของชาวสดูที่ทําให้คนหนึ่งต้องตายเพียงเพราะว่ามีใจอคกติต่อผิวอาจจะเกิดเป็นปัญหาในครอบครัวอาจจะเกิดปัญหาในกิจจักรที่เราเลือกปฏิบัติต่อกันก็ได้ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่ยาก,กบได้ย้ําเราว่าไม่มีการลำเอียงเกิดขึ้นการเลือกปฏิบัติเพียงเพราะว่าความรวยและความจนความแตกต่างที่เกิดขึ้นในเวลานั้นของคนในชนในชนชาติ จนเกิดปัญหาของการปิดกั้นการที่จะมานมัสก,การพระเจ้าและความคิดของพระเจ้าในเรื่องของความลำเอียงเป็นยังไงบ้างรเราจะมาดูในสิ่งที่สองนะครับว่าความคิดของพระเจ้าในเรื่องของความลำเอียงนี้เป็นยังไงในข้อ5ถึงข้อที่11นะครับข้อห้าถึงข้อที่11เเนี่ยยาก่อได้บรรยายให้เราเห็นภาพของความคิดของพระเจ้าในภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับเกี่ยวกับความลำเอียง เพื่อจะนุนใจเราและสอนเรานะครับในข้อหถึงข้อ7เนี่ยยากบได้พูดเพื่อให้คนที่ตัดสินคนจากภายนอกจากสิ่งที่ไม่ใช่นามพระไถยพระเจ้าเนี่ยได้ฉุกคิดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นยากบได้เล่าถึงให้เขาได้ฉุกคิดว่าคนยากจนที่พวกเขาลังเกียจเนี่ยคือคนที่พระเจ้าให้เกิดความมั่งมีในความเชื่อไม่ใช่เหรอยากบพูดถึงอีกด้านหนึ่งของนามพระไถยพระเจ้าที่เกิดขึ้น แล้วบอกต่อบว่าแล้วคนมั่งมีที่ท่านกําลังยกย่องเนี่ยไม่ใช่คนเหล่านี้หรือที่เขามาข่มเหงหรือมาเหยียดหยามพระนามพระเจ้าถ้าพี่น้องจําในยากอบทที่หนึ่งได้เนี่ยยากบได้พูดถึงความต่ําต้อยและความมั่งมีจาได้ไหมครับยากบก็พูดถึงเหตุการณ์เวลานี้อีกครั้งหนึ่งว่ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างคนมั่งมีและคนต่ําต้อยเกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามกันเองภายในชุมชน จนยากอบต้องยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อเตือนสติพวกเขาพระคัมภีร์ในตอนนี้ไม่ได้กําลังบอกเราว่าความรวยเป็นสิ่งที่ผิดยากอบไม่ได้พูดเราเพื่อให้เราการเป็นคนจนที่สุดเพื่อเราจะมีความมั่งมีในวัในในอาณาจากักรสวรรค์แต่ยากอบกําลังยกเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพของการอวดภาคภูมิใจอย่างผิดผิดจนนําความร่ํารวยที่พระเจ้าประทานให้มายเหยียหยามคนอื่นที่เขายากจน หรือการเป็นการที่เรามีความเข้าใจต่อความยากจนในทางที่ผิดจนเรารู้สึกว่าเราพยายามขวายคว้าหาความร่ำรวยเพื่อจะรับการยอมรับและการมีและการมีชื่อเสียงและการถูกปฏิบัติอย่างดีเกิดความผิดเพี้ยนในความเข้าใจถึงน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะเกิดเหตุแต่ความรวยและความจนในข้อที่8ปดยากรอบจะได้เริ่มอธิบายความคิดหลักความคิดของพระเจ้าในเรื่องของความลำเอียง ยากอบใช้คำบอกว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้าถ้าพวกท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้จริงคำคำนี้เนี่ยในภาษาอังกฤษไม่ได้แปลว่ากฎธรรมบัญญัติธรรมดาธรรมดาแต่แปลว่า royal law ซึ่งหมายถึงบัญญัติข้อใหญ่บัญญัติข้อใหญ่คืออะไรบัญญัติข้อใหญ่คืออะไรยากรบกำลังบอกว่าคนที่ลำเอียงเนี่ยเขาก็ทำสิ่งที่ขัดแย้งกับบัญญัติข้อใหญ่ มัทธิวบทที่22นะครับเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูได้กล่าวถึงบัญญัติข้อใหญ่บัญญัติข้อใหญ่สุดหรือรอยอลล w เนี่ยในเวลานั้นฟาริสีกับธรรมาจารย์ได้มาทดสอบพระเยซูเกี่ยวกับความรู้เรื่องของธรรมบัญญตัติพระเยซูจึงตป่าเข้าในข้อสญญามสิบี่ถึงข้อสี่สิบบอกว่าเมื่อพวกฟาริสีได้ยินพวกได้ยินว่าพระองค์ทรงทำใพวกพวก,พวกสาดูสีนิ่งอั้นอยู่จึงมาชุมกันมีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติ คนหนึ่งในพวกขเขานอทดสอบพระองค์ว่าท่านอาจารย์ในธรรมบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์ผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นบัญญัติข้อสําคัญอันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำพูดบรรทั้งหมด ก็อยู่ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญยักสองข้อนี้ดังน,นั้นเราเห็นพระเยซูได้รวบรวมบัญญัติสิประการเอาไว้เพียงแค่สองประโยคก็คือจงรักพระเจ้าได้สิ้นสุดจ,จิตสุดใจและสุดกำลังความคิดและอีกข้อนึงคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพอระเยซูได้ประมูลธรรมบัญญัติตลอดทั้งเล่มที่มีมาอยู่มากมายหลายด,าด่านดื่นจนกลายเป็นปัญหาของคนยุคนั้นว่าทําได้ไม่หมด เพราะมันเยอะมากพระเยซูรวบรวมมาแล้วก็สรุปเป็นเพียงแค่บัญญัติข้อใหญสนะ่สองข้อนั่นคือรอยอลล์สองข้อนี้รักพระเจ้าด้วยสินสุดจิตและสุความความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและในเหตุการณ์ในตอนนี้เนะี่ยยากอบได้พูดให้เห็นถึงน้ำหนักของความรุนแรงหากเราละเลยบัญญัติข้อใหญ่ในเรื่องของการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองยากอบพูดในข้อที่สิบบอกว่า ให้เห็นภาพว่าถ้าเราทําผิดธรรมัญญัติข้อหนึ่งเท่ากับเราทำธรรมัญญัติทั้งหมดที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ข้อสิบบอกว่าเพราะว่าใครที่รักษาธรรมัญญัติทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวคนนั้นก็ทําผิดธรรมัญญัติทั้งหมดฉะนั้นยากบกาลังพูดให้เห็นภาพว่าถ้าเราทําผิดบางข้อเราทําผิดทุกข้อและยากบพูดโยงต่อมาในข้อสิบเอ็ดยากบเปรียบเทียบการที่เราไม่มีไม่มีความรักต่อพี่น้อง เทียบเท่ากับการที่เราไปล่วงโมเวณนีหรือการที่เราไปฆ่าคนเลยทีเดียวอยากขอผู้ได้เห็นน้ำหนักของการที่เราละเลยความรักที่มีต่อพี่น้องการที่เราตัดสินคนอื่นการที่เราประพฤติตัวอย่างไม่ถูกต้องกับพี่น้องเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับที่เราไปล่วงโมเวณนีหรือเราไปฆ่าคนเลยทีเดียวข้อเ1็บอกว่าเพราะว่าองคุพิญเจ้าตรัสว่าห้ามล่วงโมเวณนีผัวเมียเาขาก็ตรัสไว้ด้วยว่าห้ามฆ่าคน แม้ท่านไม่ได้ลุงโอเวนีแต่ได้ฆ่าคนท่านก็เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติฉะนั้นยากบกําลังพูดในข้อห้าถึงข้อสิบเอ็ดนี้เนี่ยกําลังประมวลให้เห็นภาพว่าบัญญัติต่างๆของพระเจ้าเนี่ยลงและมีอยู่สองข้อรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดและรักพี่น้องเหมือนรักตนเองถ้าเราละเลยบัญญัติข้อใหญ่ข้อที่สองก็เปรียบเทียบเหมือนเรากาลังละเลยบัญญัติต่างๆที่มีม,มีมาอยู่อย่างมากมายในอดีต และน้ำหนักที่ยากรกกาลังเชื่อมโยงกันเนี่ยเป็นน้ําหนักที่มีคขารุนแรงเหมือนกับที่เราไปลุงมะเวนีหรือไปฆ่าคนเลยทีเดียวพี่น้องเคยคิดไหมว่าถ้าเราการที่เราพูดจากับพี่น้องอย่างไม่เหมาะสมเราพูดจารุนแรงกับเขาเราติฉินนินทาเขาเราให้รบับประชดประชันเขาเพราะเพียงแค่เรามีใจอคติต่อเขาเนี่ยมันมีเขารุนแรงเหมือนกับเราได้ไปกระทําการฆาตกรรมชีวิตของเขา การที่เราไม่ให้อภัยเพื่อนเพราะเราเกลียดชังเขาเพราะเราเลือกปฏิบัติต่อเขาเราให้อภัยคนนี้แต่เราไม่ให้อภัยคนนั้นแล้วปล่อยให้เขาจมอยู่กับความรู้สึกผิดเพราะเราไม่ให้อภัยเขาเนี่ยมันมีความรุนแรง,แรงเทียบเท่ากับการที่เราเหมือนเราไปฆ่าเขาหรือเปล่านั้นจริงๆคือสิ่งที่ยากรกับเราต้องการบอกให้เรารู้ว่าความคิดของพระเจ้าเนี่ยการที่เราไม่รักพี่น้องการที่เรามีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพี่น้องคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง การที่เราไปไปมีใจรังเกียจจงเกลียดจงชังพี่น้องบางคนเพราะเพียงแต่สิ่งที่ปรากฏภายนอกเพราะเพียงคำพูดของเขาเพราะเพียงลักษณะการแต่งกายของเขาเพราะเพียงแต่ฐานะของเขาเพราะเพียงแต่ความรู้ของเขาถ้าเรามีความรู้สึกปฏิบัติต่อการแตกต่างกันยากอกบอกว่ามันรุนแรงมากเหมือนกับเราไปฆาตกกรมเขาเหมือนเราไปลุกมีมอวัยนีกับเขาเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้า ไม่พอพระไทยเป็นอย่างมากนี่คือสิ่งที่อยากบอกกำลังจะบอกเราว่านี่คือความคิดของพระเจ้าในการปฏิบัติต่อกันและกันหรือในการที่เราปฏิบัติต่อพ่อแม่เราเราอาจจะรู้สึกว่าพ่อแม่เราเรามีอคติต่อพ่อแม่เราพเพราะแม่เราอาจจะการศึกษาน้อยอาจจะไม่มีความรู้เท่าเราเราจึงรู้สึกอคติต่อท่านเวลาท่านสอนมาก็รู้สึกว่าไม่น่าฟังเพราะว่าท่านมีความรู้น้อยท่าน ตามไม่ทันท่านไม่ได้ใช้ไลน์เหมือนเราท่านไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กเหมือนเราท่านไม่ได้มีความสามารถในการโหลดแอปพลิเคชันแบบเราเราก็เลยมีอคติต่อคําสอนของพ่อแม่เรายาก,กิบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยมันเป็นการที่เรากําลังเหมือนกับเราไปน้ําหนักความผิดของพระเจ้าที่มองมาคนแบบนี้เนี่ยเหมือนเราฆาตกรรมล่วงราเวงนี่ก็คือการผิดบัญญัติของพระเจ้าในข้อที่สําคัญหรือการที่พ่อแม่รังเกียจรังชังลูกบางคน แล้วก็ลำเอียงต่อลูกบางคนความคิดพระเจ้าคือไม่ถูกต้องหรือการที่ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะโดยที่มีความรักและความเห็เหนคุณค่าที่ไม่เท่ากันสิ่งนี้เพ่มพีก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนรพระเจ้าและน้ำหนักของความผิดนั้นก็รุนแรงที่พระเจ้าไม่พอประทยัยที่น้องในความไม่เพียงแต่ความลำเอียงเนี่ยขัดแย้งกับบัญญัติข้อใหญ่นะครับ แต่ความลำเอียงยังขัดแย้งกับหลักของพระคุณพระเจ้าด้วยในยอห์นบทที่สามข้อที่สิบหกพระเจ้าได้สำแดงหลักของพระคุณพระเจ้าบอกว่าอะไรครับบอกพระเจ้าทรงรักโลกคือได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจนั้นมันจะไม่ที่นาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั่นคือนี่คือหลักแห่งพระคุณพระเจ้าก็คือความรักของพระองค์มาถึงกี่คนครับทุกคน พระเจ้าเลือกปฏิบัติไหมว่าเรารวยเราถึงจะรอดเราจนเราจะรอดยากหน่อยคนรวยจะรอดง่ายพระเจ้าเลือกปฏิบัติไหมไม่เลยพระเจ้าไม่เลือกปฏิบัติความรักของพระเจ้าก็มาถึงเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนนี่คือหลักแห่งพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานกันให้กับชีวิตของเราถ้าเรากลายเป็นคนที่เลือกปฏิบัติใจลำเอียงใจอคติ หรือตัดสินพี่น้องโดยที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ทําสิ่งนี้ขัดแย้งกับหลักของพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักทุกคนเท่าเทียมกันไม่เพียงแต่ขัดกับหลักของพระคุณยังขัดกับพระลักษณะของพระเจ้าด้วยในรวมบทที่สองข้อที่สิบเอ็ดบอกว่าเพราะพระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่นหน้าใครเลยพระเจ้าทรงยุดิธรรมเอเฟซัสบทที่หกข้อที่เก้าก็บอกเหมือนกัน ส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นนายก็จงทําต่อท่านในทรนองเดียวกันคืออย่าขู่เข็นเพราะท่านรู้ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้านายของพวกเขาและขอพวกท่านนั้นอยู่บนสวรรค์และพระองค์ไม่ทรงเห็นแก่น,น้าใครเลยใช้คําเดียวกันเลยพระเจ้าทรงยุติธรรมทรงให้ฝนตกมาทั่วฟ้าแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้โคโลสีบทที่สามข้อยี่สิบห้าก็บอกเหมือนกันบอกว่าส่วนคนที่มีทําผิด ก็จะได้รับผลตามความผิดที่เขาได้ทำํำและจะไม่มีการเห็นแก่หน้าใครเลยนี่คือพระลักษณะพระเจ้าของเราคือพระองค์ทรงยุติธรรมกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพระเจ้าทรงรักทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพระองค์ทรงประทานพระคุณของให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและพระองค์ก็ทรงยุติธรรมต่อทุกคนเท่าเทียมกันด้วยฉะนั้นการที่เรามีใจลำเอียงใจอคติอยุติธรรมเล่นพักเล่นพวก หรือเลือกปฏิบัติต่อคนอย่างไม่เท่าเทียมกันเนี่ยจะเป็นการขัดแย้งกับพระลักษณะของพระเจ้าในทุกประการทั้งลักษณะของความยุติธรรมทั้งลักษณะของพระคุณในความรักทั้งลักษณะของการที่เป็นบัญญัติข้อใหญ่ของพระเจ้ามาถึงส่วนที่สามคือคำถามสำคัญบอกว่าแล้วเราจะสามารถหลุดพ้นจากสภาพเช่นนี้ได้อย่างไรมีคำแนะนำในภาคปฏิบัติอะไรหรือไม่ที่เราจะสามารถ พัฒนาตัวเราไปสู่การเป็นคนไม่ลำเอียงข้อที่สิบสองและข้อที่สิบสามนะครับยากบก็ได้พูดถึงหลักสำคัญบอกว่าเช่นนั้นแหละพวกท่านจงพูดและทำเหมือนอย่างคนที่ถูกพิพากษาด้วยหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพยากบกำลังพูดถึงหลักของพระคุณของพระเจ้าหลักแห่งพระคุณของพระเจ้าที่มาประยุกต์เข้ามาในชีวิตของเรา หลักแห่งพะคุณของพระเจ้าคือพระองค์ทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงเสียสละและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะทําดีเพื่อผู้อื่นผมมีคําแนะนําอยู่สี่ห้าประการที่จะมอบให้กับพี่น้องในช่วงท้ายเพื่อจะเป็นหลักปฏิบัติให้กับท่านเป็นคาแนะนําให้กับท่านเพื่อท่านจะสามารถพัฒนาตนเองจนหลุดพ้นจากการเป็นคนที่มีใจลำเอียงใจอคติใจเลือกปฏิบัติหรือการเลือกจะรักมักที่ชางได้ไม่มากก็น้อย สิ่งที่หนึ่งก็คือว่าเราอย่าตัดสินผู้อื่นเพียงเพราะรูปกายหรือสิ่งที่ปรากฏภายนอกเราอย่าตัดสินผู้อื่นเพียงเพราะรูปกายหรือสิ่งที่ปรากฏภายนอกนี่น้องความแตกต่างของสิ่งที่ปรากฏภายนอกเนี่ยไม่ควรทําให้เกิดความแตกแยกไม่ควรทําให้เกิดความแตกแยกนะครับจุดเด่นของชีวิตของเราเนี่ย ไม่ควรถูกใช้เพื่อจะไปดูแคลนจุดด้อยของคนอื่นเอเมนไหมครับจุดเด่นของเราไม่ควรจะถูกเอาไปใช้เพื่อจะไปดูถูกดูแคลนจุดด้อยของคนอื่นความแตกต่างของโสนิยมความแตกต่างของบุคลิกภาพความแตกต่างของวิธีการแสดงออกเนี่ยตราบใดที่มันไม่ได้ผิดต่อหลักการพระคัมภีร์ตราบใดที่มันไม่ได้ผิดต่อหลักการของพระเจ้าไม่ควรทําให้เราเกิดความรู้สึก ที่ไม่ดีต่อพี่น้องของเราหรือต่อคนรอบข้างเราเอเมนไหมครับงนั้นสิ่งที่หนึ่งคืออย่าตัดสินผู้อื่นเพียงเพราะรูปกายหรือสิ่งที่ปรากฏภายนอกอย่าติดสินเขาเพียงแค่หน้าตาผิวพรรณวิธีพูดวิธีแต่งตัววิธีที่จะเดินวิธียืนแต่จงมมองเข้าไปให้ไกลกว่าน,นั้นตราบที่เขาสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นความผิดในหลักการพระคัมภีร์ สิ่งที่สองคือเราอย่าตัดสินอย่าตัดสินใจเรื่องสําคัญในยามที่มีอารมณ์โกรธย่าตัดสินใจเรื่องสําคัญในยามที่มีอารมณ์โกรธเมื่อเรามีอารมณ์โกรธเคืองเรามีโอกาสที่เราตัดสินใจผิดพลาดสูงมากเมื่อเรามีอารมณ์โกรธเคืองมีโอกาสสูงมากที่เราจะเลือกปฏิบัติเข้าข้างหรือว่าตัดสินใจกระทาบางอย่างที่ไม่ดีต่อบางคน อย่างไม่สมควรก็เป็นไปได้บางครั้งการตัดสินใจช้าเอกไปอีกนิดหนึ่งออกไปอีกหน่อยนึงยังจะดีกว่าการตัดสินใจพลาดแล้วต้องมานั่งเสียใจภายหลังพี่น้องว่าจริงไหมครับบางครั้งเรารอให้เราหายอารมณ์เสียซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจแล้วค่อยตัดสินคนอื่นแล้วค่อยไปคิดต่อเนี่ยบางครั้งช้าไปนิดหนึ่งก็ยังดีกว่าพลาดแล้วต้องมาเสียใจภายหลัง มีอยู่ครั้งหนึ่งในอดีตนะครับมีเลขานุการฝ่ายสงครามเนี่ยของอับราฮัมลินคอนชื่อว่าเอ็ดวินสแตนตันนะครับเขาเกิดความรู้สึกโมโหมากเลยต่อเจ้าหน้าที่กองทัพที่ไปกล่าวหาเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนลำเอียงและเลือกปฏิบัติสแตนตันก็ได้มาร้องร้องเรียนเรื่องนี้ต่อลินคอนลินคอนก็บอกว่าให้สแตนตันเนี่ยกลับไป เขียนจดหมายถึงเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยอย่างจริงจังแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดให้ไปเขียนให้เต็มที่เลยแล้วนำมาให้ลินคอนตรวจเขาก็ไปทำตามที่ลินคอนแนะนำไปร่างจดหมายมาแล้วก็เอาอมาให้ลินคอนได้ดูลินคอนก็ได้อ่านจดหมายแล้วก็พบว่ามันเป็นจดหมายที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นมากเพราะว่า เขียนอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ค่อยคาก็รุนแรงมากเมื่อเราจดหมายเลย่มงคอนก็ถามสแตนตันว่าคุณจะทํายังไงต่อไปกับจดหมายฉบับนี้แสดงเขาตอบว่าผมก็จะส่งไปหาเจ้าหน้าที่คนนั้นเลดิงคอนก็สายหน้าเขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องส่งจดหมายนี้ไปหรอกเอามันไปเผาไฟเอามันไปเผาในเตาซะเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมทําเหมือนกันเวลาที่ผมเขียนจดหมายด้วยความโกรธ ลินคอนบอกว่าจดหมายที่คุณเขียนเป็นจดหมายที่เนื้อหาดีและคุณก็ได้ให้เวลากับการเขียนมันออกมาแล้วและตอนนี้คุณก็รู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมเอาล่ะเผาฉบับนี้ทิ้งไปซะแล้วไปเขียนใหม่อีกฉบับหนึ่งลินคอนให้เขาได้ระบายออกมาและให้เขารู้ว่าการเขียนด้วยในเวลาโกรธนะั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมาบอกให้ไปเผาทิ้งแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วใช่ไหมไปเขียนใหม่ ขณะที่อารมณ์ดีที่น้องหลายครั้งเราอาจจะรีบร้อนแต่ัดสินใจบางเรื่องอย่างที่เราอารมณ์เสียเราเกิดการทะเลาะเบาแว้งกันแล้วเราก็อารมณ์มุดหงิดแล้วเราก็ไปตัดสินเขาไปต่อว่าคนไปพิพากษาคนนั้นคนนี้เพราะอย่างที่เราอารมณ์ไม่ดียางที่เราโกรธฉะนั้นเราขอให้เรารอให้เราอารมณ์ดีก่อนอยาตัดสินเรื่องสําคัญในยามที่เราอารมณ์ไม่ดีสิ่งที่สามคือใหเราเปลี่ยนความคิดใหม่ มองในมุมใหม่ด้วยสายตาของพระเจ้าให้เราเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่แล้วมองในมุมใหม่ด้วยสายตาของพระเจ้าเวลาเราเจอเหตุการณ์เจอคนหรือเจอคนที่แตกต่างกับเราเจอเหตุการณ์ที่คนประพฤติที่เราอาจจะไม่คุ้นชินเราไม่พอใจเราไม่ชอบใจหรือเกิดความขุ่นเกืองใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอันเกิดอันเกิดจากความแตกต่างหรือเกิดจากความเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยให้เราตั้งคําถามตัวเองว่า ถ้าพระเจ้ามองดูเขาเนี่ยพระองค์จะมองดูเขาอย่างไงถ้าพระเจ้ามองดูเขาพระองค์จะมองเขาอย่างไงถ้าพระเยซูอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยพระองค์จะรับฟังเขาไหมและพระองค์จะปฏิบัติต่อเขายัางไงลองหันมาตั้งคําถามกับตัวเองว่าถ้าในสายตาของพระเจ้าในความรู้สึกของพระเยซูที่มีต่อคนคนนี้ที่อาจจะทําตัวไม่น่ารักที่มีต่อคนคนนั้นที่อาจจะมีความคิดแตกต่างกับเรา ที่อาจจะมีมต่อคนคนนี้ที่เป็นคนที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทําถ้าเป็นพระเจ้าพระองค์จะฟังเขาไหมถ้าเป็นพระเยซูพระเยซูจะทําต่อเขาอย่างไรพ่อแม่ที่มีลูกมากกว่าหนึ่งคนลองมองลูกด้วยสายตาของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเห็นคุณท่าลูกของเราเท่ากันหรือไม่หรือแตกต่างกันอย่างที่เราอาจจะเผลอไปมองพี่น้องที่มีที่เป็นผู้นําดูแลอธิบาลคนหลายคนลองเอาสายตาพระเจ้า เอาหัวใจพระเยซูมาใส่ว่าถ้าเป็นพระเยซูพระเยซูทรงมองสาวกสิบสองคนแบบไหนพระองค์ทรงรักเขาอย่างเท่าเทียมกันไหมและเราควรจะมองลูกแก่ของเราทีมงานของเราหรือคนที่เราดูแลเขาอยู่ด้วยสายตาด้วยหัวใจแบบพระเยซูยังไงได้บ้างเพื่อเราจะสามารถสร้างเขาจากจุดที่เขาเป็นไปสู่จุดที่พระเจ้าทรงต้องการให้เขาเป็นไม่ใช่จุดที่เขาเป็นและกลายเป็นจุดที่เขา กลายเป็นสิ่งที่ตามใจตัวของเราแต่สร้างเขาให้เป็นเหมือนที่พระเจ้าทรงต้องการจะสร้างเขาประการที่สี่ก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่ารีบด่วนตัดสินผู้คนอื่นด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่ารีบด่วนตัดสินผู้อื่นด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนให้เราเป็นคนที่มีคนที่คิดเผื่อเสมอ มีคำว่าคิดเผื่ออยู่ในใจไว้เสมอเผื่อว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังฟังไม่ครบข้อมูลอาจจะยังไม่มากพอที่น้องมีคนบอกว่าเราอยู่ในโลกของข้อมูลข่าวสารมีข้อมูลข่าวสารเยอะมากในบนโลกใบนี้เราอาจจะนึกว่าเรารู้ข้อมูลมากพอเพราะมันมีข้อมูลมาเยอะมากวันวันหนึ่งเข้ามาถึงชีวิตของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้อมูลข่าวสารจํานวนมาก เป็นข้อมูลมือสองเป็นข้อมูลมือสองก็คือผ่านอคติของบางคนมาแล้วผ่านการปรับเปลี่ยนปรุงแต่งจากบางแหล่งมาแล้วถึงจะมาถึงชิตของเราหรือบางครั้งข้อมูลที่มากก็เป็นข้อมูลฝ่ายเดียวไม่ได้เป็นข้อมูลสองฝ่ายที่สร้างความยุติธรรมเป็นนี่เราอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมที่มีการใช้ข้อมูลเพื่อจะโจมตีกัน ใครศาสตร์ข้อมูลได้มากก็มีโอกาสที่จะสร้างความโน้มเอียงในใจของผู้รับได้มากฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราต้องระมัดระวังตัวของเราว่าข้อมูลที่ได้รับมาอาจจะเป็นข้อมูลมือสองก็ได้อาจจะถูกปรุงแต่งมาแล้วก็ได้หรืออาจจะมาจากไฟเดียวก็ได้ซึ่งไม่สร้างความยุติธรรมยากอบถึงได้เตือนเราในพระธรรมก่อนหน้านี้บอกว่าให้เราไวในการอะไรครับไวในการฟังแล้วก็ช้าในการพูดช้าในการโกรธ ยาก,กบจึงเตือนใจเราว่าอย่ารีบร้อนที่จะด่วนสรุปบนข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถ้าเราเป็นคนที่ต้องแก้ไขปัญหาคนอย่ารีบร้อนตัดสินเรื่องราวก่อนจะฟังข้อมูลอย่างครบถ้วนอย่ารีบร้อนด่วนสรุปว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกเพียงเพราะว่าเราได้รับข้อมูลมาด้านเดียวหรือได้รับข้อมูลที่มันดูน่านตื่นเต้นจนเรารีบร้อนสรุปว่าคนนี้ผิดคน day, คนี้ถูกแต่ให้เราฟังข้อมูลอย่างครบถ้วน เอาใจของทุกฝ่ายมาใส่ใจเราด้วยและสิ่งที่5้าที่เป็นคําแนะนําในภาคปฏิบัติก็คือว่าให้เราเป็นคนที่ทําการดีต่อผู้อื่นเสมอที่น้องสิ่งนี้ไม่เคยทําร้ายใครเห็นไหมครับการทําดีต่อผู้อื่นเสมอไม่ว่าเขาจะแตกต่างจากเราขนาดไหนไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เรามีบุค,คลิกบางอย่างที่เราไม่ชอบไม่ว่าเขาจะเป็นผู้นําเป็นเพื่อนเป็นผู้เลี้ยงเป็นที่ทํางานเป็นคุณพ่อคุณแม่ ทุกคนต่างมีความแตกต่างกันอย่างมากมายถ้าจะเอาความแตกต่างมาประเชิญหน้ากันแล้วเราทำดีเฉพาะคนที่เหมือนเราหรือเราชอบใจเราก็กำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าฟิลิปปีบทที่สองข้อสามถึงข้อสี่สองสามสี่นะครับฟิลิปปีสองสามสี่บอกว่าอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถอม อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยกาลาเทียบทที่6ข้อ9ถึงข้อ10บบอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวแห่งความเชื่อที่น้องการทำดีเหาคนนั้งปวงจึงไม่เคยทำร้ายใคร มีแต่สามารถสร้างและลดช่องว่างลดรอยร้าวแห่งความแตกต่างลงมาได้พี่น้องโลกที่เป็นโลกที่อาจจะหาความยุติธรรมยากอาจจะหาความหาจจะหาความพอดีที่ไม่มีความลำเอียงในยากมากแต่อย่างน้อยที่สุดเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าก็ข,าขอให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตของเราเข็อขอให้เราละมัดระวังโดยเข้าใจหลักแห่งพระคุณของพระเจ้าเข้าใจหลักที่พระเจ้าทรงปรารถนา ให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองให้เราเข้าใจว่าคนทุกคนถูกสร้างมาแตกต่างกันและอย่ารีบร้อนตัดสินอย่ารีบร้อนด่วนสรุปอย่ารีบร้อนไปทําให้ไปทำร้ายจิตใจใครด้วยคำพูดด้วยการกระทำเพียงเพราะความแตกต่างกันเพียงเพราะเราไม่คุ้นชินต่อสิ่งที่เขาเป็นเพียงเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันดูไม่คุ้นเคยหรือเราไม่ให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านั้น ขอพระเจ้าทรงโปรดได้เมตตาให้เราได้เอาหัวใจของพระเจ้าเข้ามาใส่ไว้ในใจเราเอนไหมครับให้เราเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงรักทุกคนเท่าเทียมกันเป็นเหมือนอย่างองค์พระเยซูที่เราที่พระองค์ทรงมองมนุษย์ทุกคนมองคนรอบตัวของเรานุ้ยความรักที่มาจากพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยเราให้เราเป็นคนที่มีใจที่เที่ยงธรรมมีใจที่เป็นเหมือนอย่างองค์พระเยซูค,คริสต์เจ้ามากขึ้นเองไหมครับให้เราอธิษฐานได้กันครับ